ที่ทางกรมชลทะเลชายฝั่งเนี่ยต้องกำหนดหามาตรการต่างๆวันนี้เรามีเต่ามะเฟืองเข้ามาวางไข่นะ 3-4 รังนะครับมีน้องมาเรียมน้องยามีนนะครับซึ่งเราก็ได้ดูแลอย่างดีครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับภาพรวมทั้งหมดการจัดการเนี่ยก็ถือว่ามีสัตว์ทะเลค่อนข้างหายากค่อนข้างเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าการจัดการในภาพรวมเนี่ยเดี๋ยวต้องมาหารือกันเรื่องของมาตรการต่างๆในการที่ให้เขาเนี่ยอยู่ในระบบนิเวศของบ้านเราได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขครับครับมีอะไรฝากถึงนักท่องเที่ยวบ้างครับก็วันนี้ก็ต้องยอมรับว่าวันนี้การท่องเที่ยวของเราโดยเฉพาะฝั่งทะเลเนี่ยนะครับ 80% นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็วันนี้เราก็พยายามกำหนดมาตรการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการที่จะออกมาตรการต่างๆท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยก็ต้องขอความร่วมมือในการดูแลท้องทะเลของไทยของเราด้วยนะครับเพราะว่าทุกคนเข้ามาก็ผลิตขยะคนละกิโลกว่านะครับถ้าเราช่วยกันวันนี้นะครับผมคิดว่าไม่ว่าคนไทยหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะทำให้ทรัพยากรของประเทศไทยเราอยู่คงอยู่คู่กับลูกหลานของไทยตลอดไปครับใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยจุ๊บๆ